สวัสดีค่ะขอต้อนรับทุกท่านนะคะเข้าสู่รายการชุมชนนักลงทุนค่ะพบกันกับอิงชุติมานะคะวันนี้จะมาพูดคุยเกี่ยวกับประเด็นเศรษฐกิจเช่นเดิมนะคะรวมถึงจับประเด็นร้อนตลาดหุ้นไทยนะคะในช่วงแรกเนี่ยเรายังคงจับประเด็นร้อนนะคะซึ่งวันนี้พี่สุนันท์ศรีจันทราก็นำประเด็นร้อนจริงๆนะคะที่ไม่พูดถึงก็ไม่ได้เลยนะคะไม่ว่าจะหุ้นใหม่หุ้นมหาชนนะคะที่ตอนนี้ร้อนแรงนะคะแรงไม่หยุดฉุดไม่อยู่หรือว่าจะยังคงติดลมบนหรือว่าจะร่วงลงเนี่ยเอาเป็นว่าเดี๋ยววันนี้ได้จับประเด็นร้อนแน่นอนนะคะกันต้อนรับกับพี่สุนันท์ศรีจันทราในช่วงของครึ่งแรกเลยละกันนะคะสวัสดีค่ะพี่สุนันท์ค่ะสวัสดีครับสวัสดีค่ะฟังอภิปรายแบบครับร้อนพอตลาดหุ้นนะครับค่ะร้อนมากนะคะเรื่องวัคซีนนะคะค่ะเกือบจะมีการด่าพ่อด่าแม่กันยิ่งดูในสภาก็ดูแล้วก็รู้สึกหดหู่ใจค่ะพี่สุนันท์บางทีก็อาจจะก็ธรรมดาก็ไปดูข่าวดีกว่าให้เขาสรุปให้เราฟังนั่นคือไม่ได้ไปติดตามอย่างใกล้ชิดขนาดนั้นนะฮะส่วนใหญ่ก็ดูสรุปนะครับดูหลังจากเหตุการณ์ไปแล้วนะฮะก็การเมืองยังมีผลอยู่ต่อตลาดหุ้นอยู่เล็กๆน้อยๆนะครับไม่ได้ชี้นำทั้งหมดหรอกครับแต่ว่าทำให้นักลงทุนบางส่วนอาจจะชะลอการตัดสินใจและไปเฝ้าติดตามการเมืองก็การอภิปรายจบในสัปดาห์หน้าคือจบสัปดาห์นี้แต่หมายความสัปดาห์หน้านี่คงปลอดโปร่งสำหรับตลาดหุ้นจะมีทิศทางที่ชัดเจนขึ้นสัปดาห์นี้ไม่ไปไหนเลยนะครับทำท่าจะไปแล้วก็ไม่ไปเคลื่อนไหวในกรอบแคบวันนี้ก็เหมือนกันนะเช้าเปิดมาดูเหมือนดีนะแต่ตอนนี้ทำท่าจะไม่ดีแล้วบวกเหลือนิดหน่อยเองใช่ค่ะตัวของดัชนีตลาดหุ้นวันนี้ไม่ค่อยดีเท่าไหร่ครับยังไม่รู้เลยรอดไม่รอดนะกำลังเสียวๆอยู่ว่า 1,500 จุดเนี่ยจะถอยลงไปแตะหรือเปล่าดีนะครับวันนี้ OR แข็งขืนขึ้นมาดีกลับขึ้นมาคิดว่าเป็นขาลงเต็มตัวแล้วนะครับเมื่อวานนี้ลงไป3บาท25 29บาท50ทำให้คนที่ยังไม่ขายนี่แบบโอ้โหคิดหนักเลยนะเครียดเลยนะครับเพราะราคาขึ้นไปสูงสุดที่36บาท50ซื้อขายวันที่2นะระหว่างชั่วโมงซื้อขายนี่ขึ้นไป36บาท50แล้วก็หลังจากนั้นก็ปรับตัวลงมาเมื่อวานนี้ลงไป3บาท25 29บาท50ค่ะก็คิดว่าสงสัยกลับบ้านเก่าแล้ววันนี้แข็งขืนบวกขึ้นมาล่าสุดที่จะบวก1บาท50อยู่แถวนี้นะครับบวกกว่าก็ยืนอยู่แถว30บาทนิดหน่อยแต่เมื่อเช้านี้ประกาศผลประกอบการมานะครับปรากฏว่ารายได้ลดลงนะครับเป็นแสนล้านนะ 25% ครับกำไรสุทธิลดลง 19%เมื่อเช้าเห็นดูข่าวแล้วครับไปอ่านข่าวไปดูงบการเงินก็คิดว่าวันนี้สงสัยเสร็จต่อลงต่อแหมเปิดมาขึ้นเลยแต่เพิ่มดูขนาดให้ขึ้นตามไม่ได้เพราะว่าวันนี้แบงค์กลุ่มแบงค์ก็แผ่วลงไปคือเหมือนกับเปลี่ยนตัวเล่นนะครับแล้วก็จะมากลุ่มพลังงานทำท่าจะมาก็ไม่มานะอย่างปตท.เนี่ยเพราะว่าราคาน้ำมันนี่61เหรียญกว่าต่อบาเรลไปเรียบร้อยนะครับคือความหนาวที่ทำให้มันมีปัญหาเรื่องระบบการผลิตน้ำมันเนี่ยราคาน้ำมันก็เลยทะยานขึ้นน่าจะส่งผลดีต่อหุ้นในกลุ่มปตท.แต่ว่าปตท.ตัวแม่นี่ไปไหนไม่ไกลนะครับมาอีกตัวนึงนะฮะหุ้น TQR ซื้อขายเป็นวันที่2เป็นยังไงโอ้โหเช้านี้ก็บวกต่อนะฮะยังพูดถึงก่อนเข้ารายการมานะบอกโอ้อาจารย์สุนันท์แม่นมากนะเมื่อวานที่บอกว่าพอหลังจากที่ชนซิลลิ่งไปแล้วนะคะเมื่อวานนี้บวก 200% แล้วก็นิ่งไปจนจบตลาดนะคะเช้ามาก็บวกอีก 30% ยังนิ่งอยู่ใช่ไหมค่ะยังบวกอยู่ใช่ไหมครับบวกค่ะบวกค่ะก็เป็นราคาที่เท่าไหร่นะ19.80 บาทใช่ไหมล่าสุดนะคะ19.80 บาทค่ะก็แข็งอยู่ตรงนี้นะครับสูงกว่าราคาจองเท่าไหร่ครับ14.70 บาทนะครับค่ะนะฮะเท่ากับสูงราคาจองนี่เกือบ 300% แล้วนะครับค่ะมันมีความผิดพลาดเกิดขึ้นแล้วแหละผิดพลาดยังไงคะผิดพลาดยังไงคะลักษณะกราฟเนี่ยเหมือนเมื่อวานเลยนะคะ
ตอนที่เปิดตลาดมาเช้าวันนี้ก็ลักษณะกราฟก็คือคล้ายกับเมื่อวานเลยคือขึ้นไปแล้วก็ชนนะคะชนอยู่ตรงนี้แหละ19.80 แล้วก็ยาวเลยนะคะครับจะบอกให้ความผิดพลาดต้องเกิดตรงไหนต้องสักจุดหนึ่งนะครับคือบอกว่าหุ้นตัวนี้เนี่ยนำหุ้นมากระจาย60 ล้านหุ้นเข้าในตลาดพรีเมียมหุ้นที่กระจายมีน้อยมีน้อยเนี่ยมันก็ทำราคาได้ง่ายนี่เป็นที่รู้รับรู้กันอยู่ที่ว่าผิดพลาดเนี่ยมีอยู่ไม่จุดใดก็จุดหนึ่งนะจุดหนึ่งจุดแรกก็คือว่ากำหนดราคาที่5.10เนี่ยเป็นการพิจารณากำหนดราคาที่ผิดพลาดหรือเปล่าเพราะไม่มีใครเขาเอาเงินมาแจกครับหุ้นใหม่ๆนะครับไม่ได้เอาเงินมาแจกง่ายๆแล้วแจกก็ต้องโอ้โหนี่เกือบ 300% แล้วนะกำหนดราคาผิดพลาดหรือเปล่า5.10เพราะว่าถ้ากำหนดราคาที่ถูกต้องเหมาะสมราคาไม่ควรจะเกินราคาจองเกิน 50% หรอกผู้โดยทั่วไปนะครับนี่ก็แสดงว่าราคาเนี่ยเออกำหนดราคาแบบผิดพลาดแต่ต่ำไปขายต่ำไปถ้าเรายังเป็นเจ้าของหุ้นเราทำธุรกิจมาเวลาเราทำธุรกิจมาลงทุนเหมือนฮะถึงเวลาจะขายหุ้นให้คนอื่นเขาเนี่ยเราไปขายถูกครับเราต้องขายตามความเหมาะสมอาจจะเข้าตลาดทรัพย์ไม่เป็นไรแล้วให้ผู้ลงทุนในร่วมลงทุนกับเราให้มีผลตอบแทนแต่นี่ผลตอบแทนเกือบ 300% เนี่ยก็คือให้ตั้งแต่ครั้งแรกเลยละกันไม่ต้องไปดูอย่างอื่นชักชวนดึงดูดมาตั้งแต่ทีแรกเลยไม่มันอาจจะเป็นที่ราคาเนี่ยมันผิดพลาดหรือเปล่าใช่ไหมคือกำหนดราคาขายเนี่ยต่ำเกินไปนี่ข้อที่หนึ่งนะครับได้ค่ะคือหนูจะผิดพลาดหรือเปล่าถ้าเรากำหนดราคาไม่ผิดพลาดก็แสดงว่าการซื้อขายในตลาดหุ้นมีความผิดพลาดผิดพลาดยังไงมันผิดปกติไงฮะคือไม่ได้ซื้อขายตามปกติไงเพราะว่าเนื่องจากว่าราคาหุ้นน้อยซื้อขายแบบผิดปกติใช่เพราะว่าราคาหุ้นในกระดานมันไม่ควรจะสูงกว่าราคาจองซื้อ 300% เข้ามาวันที่2นี่เกือบ 300% นะครับถ้ามันซื้อขายที่ผิดพลาดหรือผิดปกติเนี่ยมันก็ต้องมีคนอยู่เบื้องหลังความผิดปกติใช่ไหมครับก็นี่ตั้งเขาเป็นข้อสังเกตนะครับว่าเอาละแล้วเราจะมองว่ามันผิดพลาดที่กำหนดราคาขายหรือผิดปกติที่การซื้อขายในกระดานมันไม่ใช่หาเรื่องง่ายๆหรอกครับแหมซิลลิ่งวันแรก 200% เลยซิลลิ่งอีกอ่ะมันก็มีก่อนหน้านี้แต่สุดท้ายก็ไปไม่รอดนะก็ดูให้ดีแล้วกันสำหรับคือคนจองนี่เราไม่ห่วงนะครับคนที่จองเพราะว่าอะไรเพราะว่ากำไรเยอะเหลือเกินขายเท่าไหร่ก็มีกำไรแต่ที่กังวลก็คือว่าคนที่ไปตามแห่เก็งกำไรคุณศึกษาดีหรือเปล่าคุณมั่นใจหรือเปล่าหรือคุณตามแห่ไปเก็งกำไรโดยที่ไม่มีข้อมูลเลยมันเสี่ยงนะครับค่ะไม่เกินไว้เท่านั้นนะครับเพราะว่า TQR นี่เขาก็ทำธุรกิจในหน้ารับประกันภัยนะคะก็คือตอนนี้ก็เข้ามาเทรด MAI นะคะแล้วก็จะมีน้องใหม่วันพรุ่งนี้นะคะเป็น KISS Keys นะคะที่จะเข้าเทรดวันแรกเหมือนกันนะคะก็จับตาดูเหมือนกันว่าหุ้นเหล่านี้จะเป็นอย่างไรบ้างใช่ไหมคะพี่สุนันท์คือมันร้อนแรงจริงๆที่จะเกิดว่าโอ้โหใครที่เข้ามาในจังหวะที่แบบก่อนหน้านี้ก็มีหุ้นมหาชนไปแล้วนะคะ OR แต่ว่าอันนั้นก็เป็นหุ้นขนาดใหญ่แต่ตัว TQR เนี่ยมาร้อนแรงชนซิลลิ่งนะคะแล้วเดี๋ยวมีคิสเข้าเทรดอีกวันนึงเขาก็จะมองว่าเอ๊ะตลาดเข้าตลาด MAI แล้วเดี๋ยวก็จะขึ้นแบบนี้อีกหรือเปล่านะคะพี่สุนันท์เตือนนอกจากจะเตือน TQR เตือนคนที่จะเข้าไล่ TQR แล้วยังจะมีเตือนที่จะรอ MAI พรุ่งนี้อีกวันพรุ่งนี้อีกวันนะก็เตือนไว้เหมือนกันนะครับทุกหุ้นน้องใหม่ไม่ได้เหมือนกันแต่ว่ายอมรับว่ากระแสตอนนี้มาแรงและทำให้คุณหุ้นน้องใหม่ที่จะเสนอขายหรือเข้ามาซื้อขายเนี่ยมันได้เปรียบเพราะกระแสให้ไงแต่ก็ต้องเตือนไว้นะเก็งกำไรนะครับระวังไม่รู้นะผมจะขันลาบไม่รู้ละแต่ว่าก็ต้องเตือนนะเพราะมันแรงที่ว่ายกเหตุผลให้ฟังสำหรับ TQR เนี่ยใครที่จะเอาเงินมาแจกกันโอ้โห200-300%แล้วก็ดูให้รอบครอบนะค่ะหุ้นที่วันพรุ่งนี้จะเข้าก็หุ้นของโรจูคริสนะคะก็จะเป็นหุ้นเกี่ยวกับเครื่องสำอางผลิตภัณฑ์เครื่องสำอางต่างๆ
โอ้โหนี่ที่ยิ่งต้องระวังเลยเพราะอะไรรู้ป่ะค่ะ DOD อะไรนะดูเดย์ดรีมนะแล้วบิวตี้อะไรพวกนี้นะฮะมีตัวอย่างตัวอย่างคนติดกันยังระงมเลยนะบิวตี้สมาธิที่หมดอายุนะใช้ไปแล้วก็หน้าดำด่างนะนี่ไม่ได้หน้าไม่ได้ดำด่างนะแต่หน้าซีดเนี่ยอันนี้คือเปรียบเทียบให้ฟังคุณเครื่องสำอางเลยนะเข้าไปแล้วเนี่ยเวลาผิดพลาดแล้วหน้ามันซีดเนี่ยก็เลยเข้ามาตัวที่สามก็ดูหน่อยแล้วกันเรากลับมาที่โออาร์นะครับตลาดมาค่ะว่าโออาร์ครับบอกยากเหมือนกันนะครับว่าราคาเหมาะสมที่ไหนเพราะว่าค่า PE ratio ล่าสุดเมื่อวานนี้ไปดูนะฮะก็48เท่านะจากราคาปิด29.50 บาทนะถ้าขึ้นมาเท่าไหร่ก็นั่นแหละเดี๋ยวก็ไปคำนวณนะก็ถือว่าค่า PE ratio สูงนะครับและยิ่งผลประกอบการปีที่ผ่านมา63ชะลอตัวด้วยนะครับยิ่งไม่ไว้ใจว่าถ้าปีนี้ชะลอตัวอยู่นะแล้วค่า PE ถ้ากำไรน้อยลง PE จะเพิ่มขึ้นอีกนั่นคนที่จะไปดูราคาและราคาก็ดูให้ดีนักเก็งกำไรบางคนเจ็บไปแล้วแต่คนที่ถือหุ้นจองไว้ยังไม่เจ็บแต่เสียใจที่พลาดโอกาสทำอะไรงามๆไปเท่านั้นเองนะครับยังไม่สายนะฮะที่นั้นไม่รู้หรอกครับรู้สึกว่าราคามันยังขาราคายังไม่นิ่งนะค่ะก็อีกสักอาทิตย์หน้าจะเริ่มนิ่งแล้วครับแล้วจะหลุดอันดับจากหุ้นที่มีการซื้อขายสูงสุดแล้วเพราะนี่ก็5วันแล้วนะค่ะหุ้นที่ครองอันดับซื้อขายสูงสุดประจำวันแต่สัปดาห์หน้าก็จะเริ่มกลับสู่ภาวะที่เป็นปกติมากขึ้นค่ะและจากข่าวที่กรณีที่มีความเสี่ยงว่า OR ก่อนหน้านี้ที่มีพูดถึงกันนะคะพี่สุนันท์คือว่า OR น่าจะไปติดเสี่ยงติดแคชบาลานซ์หรือเปล่านะคะล่าสุดนี้ถ้าเกิดว่าอย่างที่พี่สุนันท์บอกว่าโอเค PE เริ่มต่ำลงก็อาจจะไม่ได้มีการติดเกณฑ์หรือเปล่าไม่สูงเพราะว่ามีการมีการคำนวณมาเมื่อวานนี้ 48.6 เท่า 0.64 เท่านะก็ถือว่ายังอยู่ในก็ยังมีสิทธิ์ครับมีสิทธิ์และกำไรก็ลดลงด้วยนะกำไรลดปีที่แล้วลดเกิน40ครับมีสิทธิ์ครับมีสิทธิ์พวกนี้ตลาดทราบกับประกาศเพราะวอลุ่มมาหนาแน่นเหลือเกินแรงนี้ไม่ตกนะครับนี่ล่าสุดราคาก็ยังบวกอยู่บาทกว่าใช่ไหมครับค่ะวันนี้ก็ราคาขึ้นมาหน่อยก็ฟื้นติดกลับขึ้นมาเมื่อวานนี้ก็เห็นบอกว่ามีการคำนวณไว้ถ้าเกิดว่าค่า PE ของOR เนี่ยถ้าเกิดเหลืออยู่สักประมาณ 28.91 เท่าเนี่ยก็เท่ากับว่าไม่ติดที่เงื่อนไขแต่ว่าตอนนั้นราคาน่าจะอยู่สักประมาณถ้าเกิดว่า PE ไม่ต่ำเนี่ยต้องราคาน่าจะอยู่สักประมาณ28บาทถ้าเกิดไม่ติดแคชบาลานซ์นะคะอันนี้ก็มีการประเมินจากต้องติดแล้วดูเงื่อนไขแล้วนะครับเพราะว่า PE ต้อง40เกือบ50เท่านะเกิน40 50เท่าแล้วผลประกอบการที่ประกาศเมื่อเย็นวันนี้แล้วก็เช้ามาามีคำชี้แจงถึงเหตุผลที่ผลประกอบการลดลงนะครับก็ดูอ่านดูแล้วนึงนะราคาหุ้นน่าจะลงนะแต่ไม่ลงก็ไม่เป็นไรครับคนที่จะไปเก็งกำไรก็ดูให้ดีเพราะว่าเป็นราคาที่ยังสูงกว่าราคาที่นักวิเคราะห์เขาคาดหมายไว้ตามความเหมาะสมด้วยปัจจัยพื้นฐานนะครับน่าดัชนียังบวกอยู่นะครับตอนนี้ติดลบแล้วค่ะล่าสุดนี่เคลื่อนไหวนะคะในแดนลบนะคะแต่ว่าก็ลบไปอ่อนๆ 0.62 จุดนะคะอยู่ที่ 1,514.29 จุดยังไม่รู้สายๆบ่ายๆเป็นยังไงนะค่ะเพราะเมื่อกี้เนี่ยก่อนเข้ารายการก็บวกแล้วก็ทักๆไว้หน่อยนะครับจะรอดไม่รอดสุดท้ายไม่รอดแดงจนได้ค่ะโอ้นี้เซ็ตนี้ล่าสุดบวกลบลบฮะโออาร์ล่าสุดก็ยังบวกอยู่นะคะ1บาทอยู่ที่30บาท50สตางค์ก็ลดน้อยลงมาแล้วลดน้อยลงมาก็ดูไม่รู้สิถ้าภาวะตลาดไม่ดีก็อาจจะนั่นเดินนะครับเพราะว่าตอนนี้ก็ถือว่าวาก็หมดข่าวดีแล้วเก่งกำไรกันไปเรียบร้อยแล้วด้วยส่วนเดลต้านะครับปรับอุณหภูมินะวันนี้เคลื่อนไหวในขอบแคบๆค่ะก็คงจะเป็นรอบๆเดี๋ยววันดีคืนดีเดี๋ยวก็ขึ้นเดี๋ยวก็ลงขึ้นมาใหม่
แต่เดลต้านี่ก็ยังบวกต่อนิดหน่อยนะคะบวกขึ้นมาได้4บาทเช้าวันนี้454บาทครับก็ไม่ได้เยอะส่วนที่นั่นนะฮะฝันนอนตาค้างไปแล้วนะฮะคนที่เล่นทองคำครับโอ้โหร่วงระเนระนาดนะคะแล้วก็ราคาทองคำเนี่ยถือว่าหยุดไม่อยู่จริงๆเพราะว่าเจอเรื่องของค่าเงินดอลลาร์ด้วยค่ะแล้วก็ตัวของบอนด์ยิลด์อะค่ะผลตอบแทนพันธบัตรสหรัฐ10ปีเนี่ยโอ้โหเพิ่มขึ้นมาเปอร์เซ็นต์กว่าๆครับคือเงินเนี่ยไหลกลับไปเลยค่ะเงินไหลกลับไปที่ดอลลาร์ครับทองก็เหนื่อยแล้วครับเหนื่อยโอ้โหแล้วก็แบบคือถ้าเกิดพูดถึงเรื่องของการทำ all time high ก็ต้องยกให้กับบิตคอยน์นะคะทำทุกวันนะคะใช่ใช่เมื่อเช้านี่ก็เข้าไปดูอยู่นะครับ1,560,000กว่าต่อ1บิตคอยน์นะก็ทะลุ52,000ดอลลาร์ไปครั้งก็เป็นจุดสูงสุดใหม่ใช่ไหมครับใช่ค่ะเขามองกันว่าที่เราคุยกันนะมีนักวิเคราะห์ผู้เชี่ยวชาญให้ผู้เชี่ยวชาญนักวิเคราะห์น่ะเขาทับดาวไว้ว่าสิ้นปีนี้เท่าไหร่นะครับ100,000 เหรียญใช่ไหมครับค่ะพูดให้ฟังเอาฟังเขามาพูดนะครับไม่ได้ไปชี้นำนะเล่าให้ฟังและไม่ได้ชี้นำนะครับถึงไม่ถึงไม่รู้แต่ว่าคนมองไปขนาดนั้นน่ะค่ะแล้วก็มีการรายงานนะคะจากข่าวทางด้านของสกุลเงินดิจิตอลนะคะล่าสุดเนี่ยในช่วงคืนที่ผ่านมาบริษัท MicroStrategy เนี่ยที่เป็นจุดเริ่มต้นของการคุย Twitter กับ Elon Musk นะคะ Tesla ก็คือ MicroStrategy เนี่ยแหละค่ะที่เขาจัดงานสัมมนาแล้วก็ให้กับผู้บริหารบริษัทมหาชนต่างๆเนี่ยของสหรัฐได้เข้าไปร่วมประชุมเกี่ยวกับเรื่องของการเอา Bitcoin เข้าไปเป็นการซื้อเพื่อเพิ่มมูลค่าของบริษัทเนี่ยก็คือMicroStrategy เมื่อวานนี้เขาประกาศซื้อ Bitcoin เพิ่มขึ้นอีก 26,000 ล้านบาทนะคะถ้าคิดเป็นเงินบาทคือ 26,000 ล้านบาทซื้อเพิ่มนะมีการประกาศซื้อ99เกือบ900ล้านดอลลาร์สหรัฐนะครับก็เลยทำให้ราคาของ Bitcoin เมื่อคืนนี้พุ่งทะยานขึ้นไปอีกนะคะหาเพดานใหม่ไม่เจอแล้วเพราะว่าทะลุไปดาวอังคารนะคะพร้อม Tesla ที่เขากำลังทดสอบดาวเทียมนะคะออกไปนอกโลกนะคะแล้วก็มีบริษัทด้านการลงทุนอันดับหนึ่งของโลกค่ะ BlackRock ก็ประกาศลงทุนกับ Bitcoin ด้วยเช่นกันค่ะแล้วก็จะมีบริษัทด้านการเงินการลงทุนของ Montreal Fool ค่ะก็เข้าไปลงทุนกับ Bitcoin นะคะมีการรายงานว่าใช้ทุนกว่า5ล้านดอลลาร์สหรัฐค่ะในการเข้าซื้อถ้าผมประกาศในสุนันท์ศรีจันทาเนี่ยซื้อ Bitcoin เนี่ยราคามันจะขึ้นไหมอาจารย์สุนันท์จะซื้อสักกี่เหรียญดีคะตอนนี้เหรียญหนึ่งก็ล้านห้าแสนบาทประมาณ50,000ไม่เกิน50,000ก็จะได้0.004343อะไรเงี้ยนะคะแม้คุณต้องประกาศทีขึ้นทีขึ้นทีนะฮะน่ากลัวไหมคะน่ากลัวไหมมีสายที่เขาเป็นสายเชี่ยวชาญด้านเทคนิคนะคะเขาบอกว่าตอนเข้าสู่โซน overbought แล้วก็คือการซื้อมากเกินไปจังหวะแบบนี้แหละที่จะทำให้ราคาของ Bitcoin ในช่วงเวลาที่เกินซื้อเกิดสัญญาณซื้อมากเกินไปจะมีแรงขายหนักๆออกมานะคะแต่ว่าสัญญาณตรงนี้มันยังไม่ได้บอกว่าจะขายช่วงไหนนะคะแต่ว่าซื้อมากเกินไปแบบนี้สัญญาณเริ่มไม่ดีถ้าซื้อติดกันสัญญาณติดกันเกิน3วันเนี่ยก็จะเริ่มเห็นแรงขายออกมาแล้วนะคะดังนั้นใครไล่ซื้อตอนนี้ก็มีความเสี่ยงสูงนะคะก็อาศัยข้อมูลเยอะนิดนึงนะคะในการเข้าไปเทรดก็ไม่มีก็ดีไงเดี๋ยวเราจังหวะนะขอสะสมดอลลาร์สัก10หรือ20ล้านก่อนดอลลาร์แล้วเดี๋ยวจะไปรอดักซื้อตอนขาลงนะครับตอนนี้ก็ปรับฐานนะครับแต่ที่เขาว่าตัวของทองคำเนี่ยที่เขาว่าราคามันลงเนี่ยนอกจากที่จะเจอค่าเงินดอลลาร์ที่แข็งค่าแล้วก็จะมาเจอกับเรื่องของการเก็งกำไรในสินทรัพย์เสี่ยงอย่างตัวของหุ้นของ Bitcoin นี่แหละค่ะทำให้คนเนี่ยเอาเงินออกจากทองคำก่อนนะคะแล้วก็ไปวิ่งไปหาอัตราผลตอบแทนที่ดีกว่าราคาทองคำก็เลยร่วงนะคะแล้วก็หลุดแนวรับทางเทคนิคด้วยนะคะก็ต้องยอมรับจริงๆคุณสหรัฐเนี่ยนะดัชนีอุตสาหกรรมดาวโจนส์ปรับตัวขึ้นอย่างต่อเนื่องสร้างจุดสูงสุดใหม่เหมือนบิตคอยน์เลยนะครับค่ะมีแต่เราเนี่ยยังย่ำต้องอยู่แถวเนี้ยนะ1,550จุดก็ยัง
ข้ามไม่พ้นข้ามไม่ผ่านก็เล่นอยู่แถวในกรอบแคบๆอยู่นะครับอย่างวันนี้เนี่ยก็ไม่รู้ดิจะถอยหลังไป 1,500 จุดหรือเปล่าเพราะดูเนี่ยมันระยะสั้นเนี่ยจะเดินหน้าต่อไปมันไปยากเพราะไม่เห็นข่าวดีที่ชัดเจนก็รอคอยอยู่วัคซีนนะครับนะอาทิตย์หน้าเนี่ยคงมาแล้วล่ะเพราะว่าปลายเดือนกุมภาพันธ์แล้วค่ะต้องรีบมานะคะเพราะว่าช่วงนี้อภิปรายด้วยนะคะวัคซีนก็ชุดใหญ่เหมือนกันนะคะเมื่อวานเมื่อวานก็ชุดใหญ่ครับชุดใหญ่เดี๋ยวมาแล้วก็ดูทั้งโลกนะครับกำลังเร่งฉีดวัคซีนกันอยู่เร่งผลิตเร่งฉีดกันอยู่ดูว่าจะเอาเชื้อมรณะนี้เอาอยู่หรือเปล่าก็หวังว่าจะเป็นข่าวดีของโลกทั้งเศรษฐกิจและตลาดหุ้นและการลงทุนทั้งทุกอย่างนะจะกลับขึ้นมามีอีกตัวเลขนึงน่าสนใจนะคะพี่สุนันท์เรื่องของตลาดราคาน้ำมันดิบตลาดโลกนะคะเมื่อวานนี้ WTI ก็บวกขึ้นไปได้อีก 1.8% ส่วน Brent ทะเลเนี่ยลอนดอนเนี่ยคือทางฝั่งไทยเองเนี่ยต้องไปอ้างอิงกับสัญญาดิบน้ำมันดิบ Brent นะคะเพราะว่าเราใช้ทางฝั่งเอเชียก็คือบวกขึ้นไปอีก 1.6% เนี่ยตอนนี้ Brent ราคาปิดเมื่อคืนนี้ 64.34 ดอลลาร์ต่อบาร์เรลเดี๋ยวพูดมากเดี๋ยวเราก็เจ็บตัวอีกแล้วค่ะราคาหุ้นปรับตัวขึ้นนะเดี๋ยวก็ขึ้นอีกแหละนะแล้วขึ้นเนี่ยขึ้นเร็วด้วยเวลาลงช้านะเป็นเรื่องปกตินะเวลาแล้วน้ำมันโลกลงกว่าเราจะลงเนี่ยหลายวันนะแต่ขึ้นได้แป๊บเดียวเลยขึ้นแล้วขึ้นเลยพร้อมกันฮะตอนนี้มาดูตลาดกันก็นักวิเคราะห์ก็ยังคิดว่าในระยะสั้นนะครับจะแกว่งตัวอยู่ในกรอบแคบๆอย่างเงี้ยยังไม่มีอะไรโดดเด่นนะครับแล้วก็หมุนเวียนหาหุ้นรายตัวรายกลุ่มขึ้นไปที่มีข่าวนะครับเรื่องผลประกอบการก็จะประกาศกันก็เกือบหมดแล้วนะครับสัปดาห์หน้าก็ต้องจบกันแล้วมาเรื่องผลประกอบการมาประกาศกันครบนะอันนี้ก็ไปรอไตรมาสแรกแล้วไปดูอะไรเท่าไหร่กันในผลประกอบการไปคาดหมายกันนะตอนนี้ก็ไม่มีปัจจัยอะไรที่ชี้นำว่านักลงทุนเองก็รู้สึกว่าหุ้นมันไม่มีสัญญาณที่จะวิ่งก็เลยลงทุนแบบเก่งๆไงคุ้มเชิงกันได้ไปเล่นกับรายตัวนะแต่ว่าแป๊บเดียวก็เปลี่ยนนะรายตัวอย่างแบงค์เนี่ยปั๊บเปลี่ยนแล้ววันนี้ก็เปลี่ยนไปหาตัวใหม่ๆเล่นแต่ว่าตัวไหนที่มีข่าวมานะก็ไปตีตั๋วลุยกันก่อนเอาอย่างโอวานะฮะล่าสุดนะคะ OR ก็ยังบวก1บาทนะคะก็นิ่งๆนะคะอยู่ที่30.50 บาทส่วน Set Index ตอนนี้ก็ 1,514.37 จุดนะคะติดลบอยู่ 0.54 จุดเป็นอีกวันไม่ไปไหนค่ะเป็นวันนี้เป็นอีกวันที่แกว่งตัวในกรอบแคบๆแล้วหุ้นเด่นๆนะก็ไม่น้อยตัวนะหุ้นที่แบบร้อนๆนะครับก็การเก็งกำไรระยะสั้นลำบากครับถ้ามันจำเป็นนะฮะพอร์ตว่างๆย้ายไปดูอภิปรายไม่ระวังใจเชื่อเขาก่อนนะไปดูอภิปรายกันทางก่อนนะครับแล้วไปปลายสัปดาห์ค่อยมาว่ากันพรุ่งนี้ค่อยมาว่ากันว่าจะยังไงมันพูดต้องดูวันต่อวันแต่ระยะสั้นเนี่ยมันคิดว่าถ้าไม่มีปัจจัยที่นำใหม่ๆเข้ามาก็อยู่แถวเนี้ยย่ำตอกอยู่แถวเนี้ยนะเล่นกันไปหลายตัวน่าจะภาพรวมก็คงไม่ไปไหนสำหรับแต่ที่นี้นะ1,500จุดต้นๆสักพักก็เอาเป็นว่าเดี๋ยวรอลุ้นกันไปนะคะวันนี้ถึงแม้ว่าจะบรรยากาศมันคุมเครือสักนิดหน่อยนะคะเดี๋ยวเราลุ้นกันวันพรุ่งนี้มีน้องใหม่เข้ามา MAI นะคะเป็นคิสนะคะโรจุคิสนะคะก็ดูหุ้นตัวอย่างไปก่อนนะคะที่เขาเล่นกันอยู่ในตลาดนะคะอย่าเพิ่งรีบเร่งนะคะในการทำเข้าไปชุลมุนใช่ใช่ใช่อย่ารีบตอนตัดสินใจอย่ารีบถามได้ค่ะค่ะวันนี้ต้องขอขอบคุณพี่สุนันท์นะคะในช่วงวันพฤหัสนี้ก็ในทุกๆวันพฤหัสพี่สุนันท์จะมาในช่วงเวลา11โมงตรงนะคะก็พบกันกับแฟนรายการนะคะค่ะขอบคุณนะคะพี่สุนันท์คะสวัสดีค่ะสวัสดีครับค่ะพี่สุนันท์ศรีจันทรานะคะก็มาให้มุมมองนะคะกับประเด็นร้อนในตลาดหุ้นไทยนะที่วันนี้ดูเหมือนว่ากระแสของ OR เนี่ยจะมีการเบาบางลงไปบ้างนะคะถึงแม้ว่าจะมีหุ้นน้องใหม่เข้ามาแต่ว่าก็เป็นกระแสที่ร้อนแรงเหลือเกินนะคะในช่วงชุลมุนแบบนี้หุ้นน้องใหม่ที่ซิลลิ่งขึ้นมาก็วันพรุ่งนี้ก็จะมีอีกตัวนึงนะคะในตลาด MAI กับ KISS Logic KISS นะคะก็
พี่สุนันท์บอกแล้วนะคะว่าระมัดระวังนิดนึงนะคะถ้าอาศัยจังหวะช่วงนี้ยังไม่ได้มีอะไรให้ลงทุนนะคะก็รอจังหวะนิดนึงนะคะแล้วก็รอดูการอภิปรายไม่ไว้วางใจไปก่อนก็ได้นะคะแล้วเดี๋ยวเราค่อยมาสำรวจตรวจสอบกันอีกครั้งหนึ่งเพราะว่าหุ้นตอนนี้ต้องดูกันเป็นวันๆแล้วก็ดูกันเป็นรายตัวไปด้วยนะคะส่วนตอนนี้ค่ะเดี๋ยวเราจะขยับเข้ามาสู่การปรับพอร์ตปรับกลยุทธ์ในตลาดทีเฟกกันบ้างนะคะอนุพันธ์จะเป็นอย่างไรบ้างทั้งเซ็ต50ฟิวเจอร์สตอนนี้นักลงทุนขาทองคำก็รออยู่ด้วยนะคะการปรับกลยุทธ์ในวันนี้จะเป็นอย่างไรนะคะพูดคุยกันกับคุณวรุษรุ่งขำนะคะจาก YLG Bullion and Futures ค่ะสวัสดีค่ะคุณวรุษคะสวัสดีครับคุณอิงครับสวัสดีค่ะวันนี้ทองคำหักหัวลงเลยนะคะโอ้โหหัวทิ่มตั้งแต่เมื่อวานแล้วนะคะส่วนหนึ่งเนี่ยอิงก็มีความเคลือบแคลงสงสัยเหมือนกันนะคะเพราะว่าในตัวของดอลลาร์เองเนี่ยคือถึงแม้ว่าจะมีการแข่งข้าหรือว่ามีเรื่องของผลตอบแทนพันธบัตรรัฐบาลสหรัฐเนี่ยตรงนี้เราก็เห็นหลายๆครั้งแต่สุดท้ายแล้วทำไมครั้งนี้มันถึงดูเป็นการปรับลงรุนแรงเหลือเกินมันมีปัจจัยอื่นเข้ามาแทรกด้วยไหมคะคุณวรุษคะครับก็แนวโน้มเศรษฐกิจโลกที่มีสัญญาณการฟื้นตัวขึ้นครับคุณอิงทำให้หลายคนลดการถือครองทองคำในฐานะสินทรัพย์ปลอดภัยลงนะครับประกอบกับความหวังว่าวัคซีนต้านไวรัสโควิด-19จะสามารถหยุดยั้งการระบาดของไวรัสที่แพร่ระบาดมากินระยะเวลาเกือบ2ปีแล้วนะครับประเด็นดังกล่าวเนี่ยทำให้มีแรงขายสลับกลับเข้ามายังตัวตลาดทองคำค่อนข้างมากนะครับแล้วก็ยังมีการรายงานตัวเลขเศรษฐกิจของสหรัฐที่ค่อนข้างสอดคล้องกับแนวโน้มการระบาดของไวรัสโควิด-19ที่มีสัญญาณบรรเทาเบาบางลงนะครับประเด็นดังกล่าวเนี่ยก็เลยทำให้นักลงทุนมีการโยกเม็ดเงินลงทุนจากทองคำในฐานะสินทรัพย์ปลอดภัยกลับเข้าไปลงทุนในตัวสินทรัพย์เสี่ยงนะครับก็เป็นปัจจัยหลักๆที่ยังคงสร้างแรงกดดันต่อทิศทางราคาทองคำอยู่นะครับนอกจากนี้ครับก็ยังมีประเด็นที่ถูกพูดถึงกันก็คือการขยับแล้วก็การปรับตัวขึ้นของตัวบิตคอยน์ครับคุณอิงซึ่งตัวบิตคอยน์ที่มีการทะยานแล้วก็ปรับตัวขึ้นอย่างร้อนแรงนะครับหลายคนก็บอกว่าน่าจะมาแทนทองคำหรือเปล่าหรือว่าบางคนก็จะเรียกบิตคอยน์ว่าเป็นในส่วนของดิจิตอลโกลหรือว่าในส่วนของสกุลเงินดิจิตอลที่เป็นมาแทนทองคำหรือเปล่านะครับประเด็นดังกล่าวก็ถือว่าเป็นอีกปัจจัยตัวนึงครับที่ยังคงสร้างแรงกดดันแล้วก็ดึงเม็ดเงินลงทุนจากทองคำในฐานะสินทรัพย์ที่ป้องกันเงินเฟ้อได้นะครับแล้วก็สวนทางกับสกุลเงินดอลลาร์เข้าไปสู่ในส่วนของตัวสกุลเงินดิจิตอลทั้งนี้ต้องบอกว่าการที่บิตคอยมีการขยับแล้วก็ปรับตัวขึ้นมาอย่างร้อนแรงก็มาจากความต้องการที่ปรับตัวเพิ่มสูงขึ้นเมื่อวานิชธนกิจขนาดใหญ่มีการส่งสัญญาณนะครับว่าจะนำบิตคอยหรือมีการเข้าไปถือครองบิตคอยเพิ่มเติมแล้วก็ถ้าเราจำกันได้คุณอีลอนมัสก์จากเทสลาเนี่ยก็มีการประกาศค่อนข้างชัดเหมือนกันว่าสามารถนำบิตคอยมาซื้อรถยนต์เทสลาได้นะครับดังนั้นสกุลเงินดิจิตอลอย่างเช่นบิตคอยที่มีอยู่ในระบบของตัวคริปโตเคอเรนซีที่ยังมีอยู่ในระดับที่ค่อนข้างจำกัดนะครับถูกนำมาใช้หรือว่าถูกเอาไปใช้แลกเปลี่ยนสินค้าและบริการได้เพิ่มขึ้นก็เลยทำให้มีความต้องการปรับตัวเพิ่มสูงขึ้นตามไปด้วยแต่ต้องบอกว่าประเด็นดังกล่าวก็ยังคงถูกจับตาดูอยู่นะครับเพราะว่าบรรดาเหล่าธนาคารกลางต่างๆก็ยังพร้อมใจกันแสดงถึงความเห็นว่าตัวบิตคอยเองหรือสกุลเงินดิจิตอลเองเนี่ยมักจะถูกใช้ในแนวโน้มหรือสัญญาณที่เป็นลักษณะของการทำธุรกรรมผิดกฎหมายซึ่งถ้าบรรดาเหล่าธนาคารกลางของประเทศขนาดใหญ่ต่างๆยังคงมีแนวโน้มที่อาจจะยังคงไม่ยอมรับบิตคอยนะครับความผันผวนหรือการแกว่งตัวของบิตคอยก็อาจจะยังคงอยู่ในระดับสูงด้วยเช่นกันครับค่ะก็คือช่วงนี้นะคะนักวิเคราะห์ทองคำก็เลยต้องวิเคราะห์บิตคอยคู่กันไปด้วยนะคะสัญญาณต่างๆรวมถึงภาวะของตลาดบิตคอยตอนนี้ก็ร้อนแรงเหลือเกินนะคะทำออทามไฮกันไปถือว่าสูงเกือบทุกวันนะคะยิ่งเมื่อคืนนี้ก็ล่าสุดเนี่ยก็เห็นว่าร้อนแรงมากๆนะคะแล้วก็ทองคำก็ยิ่งไม่น่าสนใจเลยสำหรับการลงทุนนะคะถ้าเกิดว่าจะพูดถึงว่าทองคำในลักษณะเก็งกำไรนี่ยิ่งไม่ได้ใหญ่เลยนะคะแต่ว่าสามารถที่จะทำในฝั่งช็อตได้เหมือนกันถูกไหมคะถ้าไม่ใช่ทองคำแท่งใช่ครับการลงทุนในฝั่งตลาดทีเฟกนะครับสามารถขายล่วงหน้าได้ก่อนใน
เมื่อเราเห็นทิศทางและโมเมนตัมของตัวราคาทองคำจะมีสัญญาณของการพักฐานแล้วก็มีการปรับตัวลงนะครับ อย่างไรก็ตามครับต้องบอกว่าทองคำถ้าเราดูจากการเคลื่อนไหวของตัวราคาจริงๆเนี่ยเราพบว่าราคาก็มีลักษณะของการพักฐานแล้วก็ปรับฐานลงมาแล้วในระดับหนึ่งนะครับถ้าเราดูเป็นรายสัปดาห์นี้นะครับราคาทองคำอ่อนตัวหรือย่อตัวลงมาประมาณ44เหรียญดอลลาร์ต่อทรอยออนซ์แล้วครับก็ถือว่ามีลักษณะของการอ่อนตัวแล้วก็ย่อตัวลงมาค่อนข้างเยอะนะครับประกอบกับเราให้จับตาดูในส่วนของข่าวแล้วก็ปัจจัยบวกที่น่าจะกลับเข้ามาพยุงแล้วก็หนุนในส่วนของตัวราคาทองคำบ้างนะครับก็ยังคงมีลุ้นที่น่าจะเห็นสัญญาณของการรีบาวแล้วก็การฟื้นตัวขึ้นครับคุณอิงทั้งนี้เนี่ยต้องบอกว่ารายงานการประชุมของคณะกรรมการ FOMC ซึ่งเป็นการประชุมในช่วงปลายเดือนมกราคมที่ผ่านมาก็ยังคงบ่งชี้นะครับว่าธนาคารกลางสหรัฐหรือว่าเฟดยังคงมีแนวโน้มที่จะใช้ความอดทนในรูปแบบของการตรึงอัตราดอกเบี้ยนโยบายในระดับต่ำต่อไปแล้วก็ยังคงสนับสนุนในรูปแบบของการอัดฉีดเงินหรือเติมเงินเข้าสู่ระบบเศรษฐกิจเพิ่มเติมเพื่อกระตุ้นเศรษฐกิจนะครับประเด็นดังกล่าวทำให้ทิศทางดอลลาร์สหรัฐเริ่มชะลอในส่วนของความร้อนแรงขึ้นครับประกอบกับอัตราผลตอบแทนพันธบัตรรัฐบาลสหรัฐหรือว่าบอนด์ยิลด์ซึ่งเป็นตัวแทนของอัตราดอกเบี้ยในตลาดเงินตลาดทุนนะครับก็เริ่มชะลอในส่วนของทิศทางการขยับแล้วก็การปรับตัวขึ้นครับดังนั้นเนี่ยพอทิศทางอัตราดอกเบี้ยถูกเบรกด้วยความเห็นและรายงานการประชุมของธนาคารกลางสหรัฐนะครับเราก็เริ่มเห็นการรีบาวด์แล้วก็การฟื้นตัวกลับขึ้นมาของตัวราคาทองคำได้บ้างครับแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นเนี่ยหลายคนก็ยังคงมองนะครับว่าแนวโน้มอัตราดอกเบี้ยของธนาคารกลางสหรัฐหรือว่าเฟดก็ยังคงทรงๆและก็นิ่งๆอยู่แม้ว่าจะเป็นปัจจัยตัวนึงที่ชะลอความร้อนแรงของดอลลาร์และอัตราผลตอบแทนพันธบัตรรัฐบาลสหรัฐแต่เศรษฐกิจในฝั่งสหรัฐที่ยังคงมีสัญญาณค่อนข้างแข็งแกร่งก็ยังคงเป็นปัจจัยกดดันในส่วนของตัวราคาทองคำอยู่นะครับสิ่งหนึ่งที่นักลงทุนกำลังจับตาเพิ่มเติมครับก็คือในส่วนของสถานการณ์การระบาดของไวรัสโควิด-19 ณปัจจุบันเนี่ยเริ่มมีรายงานการวิจัยบ่งชี้ครับว่าในส่วนของไวรัสโควิด-19 ที่มีการกลายพันธุ์แล้วก็เป็นสายพันธุ์แอฟริกาใต้นะครับเป็นการกลายพันธุ์ในส่วนของสายพันธุ์ล่าสุดพบว่าในส่วนของตัววัคซีนของทางฝั่งไฟเซอร์แล้วก็ BioNTech อาจจะไม่สามารถสร้างแอนติบอดีหรือไม่อาจจะไม่ตอบสนองกับการสร้างภูมิคุ้มกันของตัวไวรัสโควิด-19 สายพันธุ์ดังกล่าวได้นะครับซึ่งความวิตกกังวลต่อการกลายพันธุ์แล้วก็วัคซีนโควิด-19 ไม่สามารถต้านทานหรือสร้างภูมิคุ้มกันได้ครับถือว่าเป็นความเสี่ยงใหม่ที่นักลงทุนกลับเข้ามาจับตาเพราะว่าตัวโควิด-19 สายพันธุ์แอฟริกาใต้เพิ่งค้นพบในช่วง2เดือนที่ผ่านมานะครับแล้วก็เริ่มมีงานวิจัยเหมือนว่าวัคซีนที่ถูกพัฒนาขึ้นมาในบางยี่ห้อเนี่ยอาจจะไม่สามารถสร้างแอนติบอดีหรือสร้างสารสร้างภูมิคุ้มกันได้ประเด็นดังกล่าวเลยทำให้นักลงทุนเริ่มกลับเข้ามาจับตาดูสถานการณ์การระบาดของไวรัสโควิด-19 นะครับซึ่งเราเริ่มเห็นการทยอยแจกจ่ายวัคซีนซึ่งเป็นวัคซีนตัวเดิมนะครับยังไม่ได้มีการพัฒนาสายพันธุ์แล้วก็เริ่มเห็นจำนวนยอดผู้ติดเชื้อที่ลดลงแต่ประเด็นการกลายพันธุ์ของไวรัสโควิด-19 เนี่ยทำให้หลายคนเริ่มวิตกกังวลครับว่าอาจจะทำให้สถานการระบาดที่เริ่มมีสัญญาณผ่อนคลายหรือดีขึ้นเนี่ยกลับมามีสัญญาณของการระบาดที่รุนแรงยอดจำนวนผู้เจ็บป่วยแล้วก็ผู้ติดเชื้ออาจจะมีแนวโน้มกลับเข้ามาปรับตัวเพิ่มสูงขึ้นซึ่งความวิตกกังวลในลักษณะดังกล่าวก็เลยกลับมาเป็นปัจจัยตัวนึงที่หนุนแล้วก็กลับเข้ามาพยุงในส่วนของตัวราคาทองคำเอาไว้ครับอืมค่ะก็คือว่าอันนี้ตอนนี้ถ้าเกิดเขาแจกจ่ายวัคซีนต้านไวรัสโควิดแล้วก็มีการฉีดกันไปแล้วเนี่ยก็คงต้องไปลุ้นกันเรื่องของประสิทธิภาพนะคะว่าจะเป็นอย่างไรบ้างว่าจะสามารถที่จะมีประสิทธิภาพได้ตามที่เขาทดลองไว้หรือเปล่าแต่ปรากฏว่าถ้าเกิดว่าบางคนเนี่ยอาจจะเจอกับไวรัสที่กลายพันธุ์นะคะในรูปแบบต่างๆมันก็อาจจะไม่ได้ประสิทธิภาพเหมือนที่ทดสอบกับไวรัสตัวเดิมถูกไหมคะแล้วก็ตอนนั้นก็ความกังวลเรื่องของเศรษฐกิจจะชะงักก็จะกลับมาอีกนะคะกว่าจะลุ้นตอนนั้นนะคะทองคำก็เหนื่อยมากเหนื่อยมากนะคะดูแล้วเทคนิควันนี้มันจะเป็นยังไงในภาพแบบไหนคะถ้าเกิดว่าเราจะจับสัญญาณของทองคำในช่วงนี้ทั้งนักลงทุนที่เป็นนักลงทุน Gold Futures รวมถึงนักลงทุนที่เป็นทองคำแท่งค่ะวันนี้ YLG มีเทคนิคการลงทุนให้แบบไหนบ้างคะ
ครับเดี๋ยวเรามาดูในส่วนของตัวกราฟสำหรับตัวราคาทองคำกันดีกว่านะครับทั้งนี้เนี่ยถ้าเราดูจากกราฟแล้วก็โมเมนตัมของตัวราคาทองคำนะครับเราพบว่าในส่วนของตัวราคาทองคำยังมีรูปแบบการเคลื่อนไหวในทิศทางที่เป็นไซด์เวย์ดาวอยู่นะครับราคายังมีการทำระดับต่ำสุดครั้งใหม่ในรายสัปดาห์แล้วก็ในรายเดือนนะครับแต่เราเริ่มเห็นสัญญาณการดีดตัวแล้วก็การฟื้นตัวขึ้นได้แข็งแกร่งกว่าในช่วงที่ผ่านมานะครับดังนั้นเนี่ย เราจึงเริ่มประเมินในส่วนของทิศทางแล้วก็แนวโน้มของราคาทองคำหลังจากก่อนหน้านี้เนี่ยเราแนะนำขายมาตลอดครับคุณอิงเราแนะนำว่าใครที่มีสถานะขายหรือแบ่งทองคำออกขายไปแล้วให้ทยอยเข้าซื้อคืนบางส่วนพอจังหวะการรีบาวแล้วก็การฟื้นตัวขึ้นของราคาเนี่ยเริ่มเห็นแรงซื้อที่กลับเข้ามามากกว่าช่วงที่ผ่านมานะครับทั้งนี้เนี่ยจะจับตาดูระดับต่ำสุดของราคาทองคำในโซน 1,769 ซึ่งเป็นระดับต่ำสุดของเมื่อวานนี้แล้วก็เป็นระดับต่ำสุดของตัวราคาทองคำของเดือนกุมภาพันธ์นะครับแล้วก็บริเวณ 1,764 เหรียญดอลลาร์ต่อทรอยออนซ์ครับซึ่งเป็นระดับต่ำสุดของเดือนพฤศจิกายนถ้าราคาอ่อนตัวหรือย่อตัวลงมาไม่หลุดในส่วนของระดับดังกล่าวเรายังแนะนำครับว่าสามารถเข้าถือครองทองคำหรือใครที่ขายเอาไว้นะครับให้ปิดสถานะขายแล้วเสี่ยงเปิดสถานะซื้อที่แนวรับดังกล่าวถ้าเป็นในส่วนของฝั่งฟิวเจอร์ลงทุนในส่วนของสัญญา GOH21 ก็จะมีพรีเมียมหรือส่วนต่างประมาณ1เหรียญ นะครับก็จะให้ใช้แนวรับในโซน 1,770 ถึง 1,765 เหรียญดอลลาร์ต่อเฮสออนในการเปิดสถานะรองครับแต่ถ้าคิดเป็นเงินบาทไทยก็สำหรับทองคำแท่งก็16.5 ประมาณ 25,100 ถึง 25,050 บาทต่อบาททองคำนะครับก็เป็นจุดพิจารณาในส่วนของการเข้าเสี่ยงซื้อให้สต็อปลอสหรือตัดขาดทุนถ้าหลุดระดับดังกล่าวครับแต่การเข้าซื้อเนี่ยให้เป็นลักษณะของการซื้อเล่นสั้นนะครับหวังขายทำกำไรจากการดีดตัวหรือการรีบาวด์ขึ้นก็จะมีแนวต้านในโซน 1,800 ถึง 1,803 เหรียญดอลลาร์ต่อทรอยออนซ์ครับคิดเป็นเงินบาทไทยก็ประมาณ 25,600 บาทต่อบาททองคำหรือว่าถ้าเป็นตัว G O H เหรียญแต่ถ้าผ่านได้ก็สามารถถือทองคำต่อเพื่อไปรอขายที่แนวต้านถัดไปทั้งนี้แม้ว่าแนวโน้มและโมเมนตัมของตัวราคาทองคำในระยะสั้นจะยังเป็นรูปแบบของการแกว่งตัวในทิศทางไซด์เวย์ดาวน์แล้วก็ขาลงนะครับแต่ถ้าราคาสามารถดีตัวหรือว่ารีบาวขึ้นมาได้ระดับที่ค่อนข้างสูงส่วนหนึ่งเนี่ยบ่งชี้เหมือนกันครับคุณอิงว่าระดับราคาดังกล่าวถือว่าเป็นระดับราคาที่ค่อนข้างถูกแล้วนะครับอาจจะมีแรงซื้อกลับเข้ามาเพิ่มเติมประกอบกับเราเห็นในส่วนของปัจจัยบวกที่กลับเข้ามาสนับสนุนในส่วนของตัวราคาทองคำแล้วก็กดดันในส่วนของตัวดอลลาร์แล้วก็อัตราผลตอบแทนพันธบัตรรัฐบาลสหรัฐด้วยนะครับดังนั้นก็อาจจะเป็นลักษณะของการเข้าเสี่ยงซื้อเล่นสั้นแต่ว่าแนวโน้มหรือโมเมนตัมในระยะกลางยังคงเป็นลบก็อาจจะเป็นลักษณะของการชะลอในส่วนของการสะสมหรือไล่ซื้อราคาถ้าราคายังไม่อ่อนตัวหรือยังไม่ปรับตัวลงมาครับค่ะก็ให้เน้นว่าเล่นสั้นไปก่อนเพราะว่าราคาทองคำเนี่ยช่วงนี้ก็สวิงแรงเหมือนกันนะคะเจอเรื่องของค่าเงินดอลลาร์นะคะนะเล่นสั้นภายในวันเนี่ยก็น่าจะปลอดภัยนะคะก็พอที่จะเล่นได้รอบอยู่เหมือนกันนะคะแต่วันนี้ดูท่าทางของลักษณะของกราฟเมื่อสักครู่ที่คุณวรุธให้ดูเนี่ยคือ 1,800 เนี่ยดูไปยากเหลือเกินนะคะเพราะว่าในช่วงของเอเชียเนี่ยดูเหมือนว่าวันนี้ตลาดจีนก็จะเปิดด้วยแต่ว่าราคาเนี่ยก็ขึ้นมาได้เหมือนกันนะคะแต่ว่าก็ดูไม่ค่อยไปไหนเลย 1,800 ในวันนี้ก็จะได้เห็นไหมคะถ้าเกิดว่าดูจากลักษณะของกราฟครับในระยะสั้นเนี่ยราคาอยู่บริเวณ 1,783 เหรียญดอลลาร์ต่อทรอยออนซ์นะครับเริ่มเห็นการรีบาวด์แล้วก็ฟื้นตัวขึ้นมาจากโลเนี่ยประมาณ11เหรียญแล้วก็วันนี้เป็นวันแรกครับคุณอิงที่ราคาทองคำในช่วงเปิดตลาดของเอเชียเนี่ยไม่ได้มีการทำระดับต่ำสุดหรือทำโลใหม่จากเหมือนหลายๆวันที่ผ่านมานะครับเราก็เลยบอกว่าเราก็เลยยังมองว่าถ้าราคายังมีลักษณะของการทรงตัวหรือรักษาระดับในลักษณะดังกล่าวได้ก็มีลุ้นน่าจะเห็นสัญญาณของการค่อยๆขยับแล้วก็ฟื้นตัวขึ้นประกอบกับอย่างที่คุณอิงแจ้งเลยครับว่าจีนเองเนี่ยซึ่งเป็นผู้ซื้อทองคำรายใหญ่ของโลกนะครับ
ังจากหยุดตุดจีนไปสักระยะหนึ่งวันนี้กลับมาเปิดทำการวันแรกนะครับเราก็หวังว่าน่าจะมีแรงซื้อทองคำจากทางฝั่งจีนกลับเข้ามาพยุงแล้วก็หนุนให้ราคาทองคำรีบาวแล้วก็ฟื้นตัวขึ้นไปได้เหมือนกันครับแต่ก็ต้องบอกว่าการขยับแล้วก็การปรับตัวขึ้นของตัวสินทรัพย์เสี่ยงก็ยังมีสัญญาณที่ค่อนข้างสดใสอยู่นะครับก็เลยยังคงเป็นสัญญาณแล้วก็เป็นปัจจัยตัวหนึ่งที่ทำให้การขยับแล้วก็การปรับตัวขึ้นของตัวทองคำเนี่ยยังคงเป็นไปอย่างจำกัดอาจจะต้องดูหลายๆปัจจัยประกอบกันครับว่าถ้าทิศทางตลาดหุ้นเริ่มกลับมาเคลื่อนไหวในแดนลบหรือตลาดหุ้นเริ่มมีการพักฐานหรือการอ่อนตัวลงเราก็มองว่าตัวราคาทองคำก็น่าจะมีสัญญาณของการขยับแล้วก็การปรับตัวขึ้นได้ในช่วงสั้นหลังจากที่อ่อนตัวหรือปรับฐานลงมาค่อนข้างเยอะเหมือนกันครับค่ะก็ถ้าเกิดว่าย่อตัวลงมาก็เป็นจังหวะของการเข้าซื้อนะคะแต่ต้องย่อลงมาให้ถึงบริเวณแนวรับสำคัญด้วยเหมือนกันนะคะส่วนถ้าเกิดว่าเข้ามาดูกันที่ตัวของตลาดหุ้นไทยนะคะล่าสุดเนี่ยเราจะเห็นเซตอินเด็กซ์นะคะก็บวกกลับขึ้นมาได้แล้วแต่ว่าก็ถือว่าเหมือนกับทอยเส้นเลยนะคะคือคาบเส้นอยู่สักประมาณบวกขึ้นมา 0.85 จุดset index อยู่ 1515.76 จุดนะคะถ้าเราจะปรับพอร์ตในตัวของ set 50 futures series h เนี่ยสัญญาณการลงทุนช่วงนี้กลยุทธ์เป็นยังไงคะครับในส่วนของตัว set 50 net future นะครับเราเริ่มเห็นสัญญาณของการพักฐานหรือมีการอ่อนตัวลงในระยะสั้นครับแต่ว่าต้องบอกว่าแนวโน้มและก็โมเมนตัมอาจจะยังไม่ได้เสียไปนะครับเพราะว่าถ้าเราดูการเคลื่อนไหวของตัว Set 50 Net Future ในระยะกลางยังคงมีรูปแบบการเคลื่อนไหวในทิศทางที่เป็น Sideway Up นะครับแต่ระยะสั้นเนี่ยเริ่มเห็นสัญญาณของการพักฐานแล้วก็การอ่อนตัวลงส่วนหนึ่งต้องบอกว่าดัชนียังคงได้รับแรงกดดันจากแนวโน้มและก็สถานการณ์การเมืองภายในประเทศนะครับที่มีการในส่วนของการประชุมรัฐสภาแล้วก็ในส่วนของการชุมนุมประท้วงทั้งนี้เนี่ยหลายคนจับตาดูการชุมนุมประท้วงที่จะเกิดขึ้นในวันเสาร์ที่20กุมภาพันธ์นี้นะครับว่าจะมีแนวโน้มที่รุนแรงหรือว่าบานปลายไปหรือเปล่าถ้าไม่ได้มีสถานการณ์รุนแรงเกิดขึ้นเราก็มองว่าความวิตกกังวลต่อปัจจัยดังกล่าวเนี่ยอาจจะบรรเทาเบาบางลงแล้วก็น่าจะทำให้ดัชนีสามารถทรงตัวรักษาระดับเอาไว้ได้แล้วก็น่าจะเกิดการฟื้นตัวแล้วก็การรีบาวด์ขึ้นนะครับแต่เนื่องจากเราเห็นสัญญาณของการพักฐานแล้วก็การอ่อนตัวลงของดัชนีส่วนหนึ่งก็อาจจะมาจากความวิตกกังวลจากตัว OR ว่าอาจจะติดแคชบาลานซ์หรือเปล่านะครับแต่ว่าพอมีการเปิดเผยในส่วนของผลประกอบการของปี63ออกมาแล้วก็อาจจะทำให้ความวิตกกังวลดังกล่าวเนี่ยบรรเทาเบาบางหรือคลายตัวลงนะครับทั้งนี้ทั้งนั้นตลาดยังคงรอดูราคาปิดของ OR ในวันพฤหัสบดีอยู่นะครับว่าจะปิดเหนือระดับ31นิดนิดหรือเปล่า30นิดนิดหรือเปล่านะครับถ้าปิดเหนือระดับ30นิดนิดเนี่ยอาจจะติดแคชบาลานซ์แล้วก็อาจจะทำให้ตัว OR เนี่ยถูกมีแรงกดดันให้เกิดการพักฐานหรือการอ่อนตัวลงแต่อย่างไรก็ตามครับในส่วนของ OR ก็ยังมีการเปิดเผยผลประกอบการออกมาที่ค่อนข้างสอดคล้องกับที่ตลาดคาดการไว้แล้วก็ยังมีการประกาศจ่ายเงินปันผลด้วยนะครับซึ่งแนวโน้มและโมเมนตัมดังกล่าวเนี่ยเราก็ถือว่าไม่ได้เป็นปัจจัยที่กลับมากดดันดัชนีมากนักรวมทั้งที่ทางราคาน้ำมันดิบตลาดโลกก็ยังคงได้รับแรงหนุนจากการเกิดพายุหิมะแล้วก็การปิดทำการในส่วนของตัวโรงกันน้ำมันนะครับก็น่าจะเป็นปัจจัยตัวหนึ่งที่ทำให้ Set 50 Net Future ที่ถ่วงน้ำหนักโดยหุ้นกลุ่มพลังงานอ่อนตัวหรือย่อตัวลงได้ไม่เยอะครับดังนั้นเนี่ยในส่วนของการลงทุนในระยะสั้นนะครับเราแนะนำว่าเป็นลักษณะของการลงทุนจากการแกว่งตัวหรือเหวี่ยงตัวในกรอบของตัวดัชนี S50/S21 นะครับอาจจะเป็นลักษณะของการขายเล่นสั้นถ้าดัชนีไม่ผ่านแนวต้านในระดับ944ซึ่งเป็นเส้นปะสีดำนะครับแต่ว่าถ้าผ่านได้เนี่ยมีจุด stop loss หรือตัดขาดทุนของฝั่งขายที่ระดับ956เป็นจุด stop loss นะครับเมื่อดัชนีอ่อนตัวและย่อตัวลงครับก็ให้ใช้แนวรับในโซนระดับ930ถึงระดับ929เป็นจุดพิจารณาในส่วนของการทยอยปิดสถานะทำกำไรหรือว่าจะกลับมาเสี่ยงเปิดสถานะซื้อก็ได้นะครับโดยการเปิดสถานะซื้อจะสามารถเปิดได้ในโซนระดับ929ถึงระดับ918ครับถ้าไม่หลุดระดับ918เนี่ยเรายังมองว่าแนวโน้มและโมเมนตัมในระยะกลาง
ของตัวสัญญา S50H21 ก็น่าจะรักษาแนวโน้มและโมเมนตัมในรูปแบบของไซด์เวย์อัพได้อยู่ครับแต่เนื่องจากดัชนีอาจจำเป็นต้องมีลักษณะของการพักฐานหรือเป็นลักษณะของการแกว่งตัวเพื่อสะสมกำลังไม่งั้นก็อาจจะยังคงไม่สามารถขยับแล้วก็ปรับตัวขึ้นได้ต่อครับอืมค่ะประเด็นของ OR ก็มีผลเหมือนกันนะคะเพราะว่าถ้าเกิดว่าวันนี้ยังราคาปิดเนี่ยไปเหนือกว่าสัก30ขึ้นไปนะคะก็ถึง31เนี่ยก็อาจจะทำให้มีความเสี่ยงในการที่จะติดแคชบาลานซ์นะคะก็อันนี้ก็เป็นส่วนหนึ่งที่นักลงทุนก็อาจจะมีการขายออกไปก่อนหลายคนเลยที่เมื่อวานนี้เราก็เห็นหุ้น OR เนี่ยลงไปบ้างนะวันนี้ก็เด้งกลับมาแต่ว่าก็ต้องรอลุ้นนะคะเพราะว่าช่วงเช้ากับช่วงบ่ายเนี่ยบางทีช่วงนี้ภาวะของตลาดหุ้นเนี่ยต้องดูกันเป็นแบบรายวันนะคะแล้วก็เช้าเป็นแบบนึงนะคะพอครึ่งบ่ายอาจจะพลิกกลับมาเป็นอีกแบบนึงก็ได้นะคะปัจจัยอื่นๆอย่างเรื่องของการอภิปรายไม่ไว้วางใจรวมถึงการชุมนุมนะคะปัจจัย2อย่างนี้อันไหนที่จะมีผลมากต่อจิตวิทยาของนักลงทุนไหมคะคือหรือว่าก็เราก็เริ่มชินกับประมาณนี้แล้วสภาพตลาดเป็นยังไงคะในส่วนหนึ่งเนี่ยต้องบอกว่าถ้าดูจากบรรยากาศการอภิปรายไม่ไว้วางใจนะครับดูเหมือนว่าอาจจะไม่ได้สร้างความวิตกกังวลต่อเสถียรภาพของทางรัฐบาลมากนักนะครับแต่ว่าเป็นปัจจัยตัวหนึ่งที่นักลงทุนยังคงเพิ่มความระมัดระวังในส่วนของการลงทุนในช่วงนี้ครับประกอบกับการอภิปรายไม่ไว้วางใจเนี่ยอาจจะเป็นปัจจัยตัวหนึ่งที่เชื่อมโยงกับการชุมนุมประท้วงซึ่งคาดการณ์ว่าจำนวนผู้ชุมนุมประท้วงอาจจะมีแนวโน้มหรือมียอดปรับตัวเพิ่มสูงขึ้นในช่วงของวันเสาร์ที่20กุมภาพันธ์นี้นะครับดังนั้นเนี่ยถ้าการอภิปรายไม่ไว้วางใจดูเหมือนว่าจะไม่ได้สร้างความพึงพอใจให้กับผู้ชุมนุมประท้วงเท่าไหร่ก็อาจจะเป็นปัจจัยหรือเป็นสัญญาณตัวหนึ่งที่มีผู้ชุมนุมประท้วงออกมาในระดับที่ค่อนข้างสูงดังนั้นเนี่ยถ้าจำนวนยอดผู้ชุมนุมประท้วงมีจำนวนเพิ่มสูงขึ้นก็อาจจะเป็นปัจจัยที่ยังกลับมากดดันในส่วนของแนวโน้มดัชนีในช่วงปลายสัปดาห์ได้เหมือนกันนะครับแต่อย่างไรก็ตามนะครับต้องบอกว่ายังคงมีปัจจัยบวกต่อปัจจัยภายในประเทศเพราะว่าทางภาครัฐเองก็เตรียมออกในส่วนของมาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจในหลายๆส่วนเพิ่มเติมมานะครับที่จะมีการเติมเงินหรืออัดเงินเข้าสู่ระบบเศรษฐกิจไม่ว่าจะเป็นโครงการเรารักกันหรือว่าในส่วนของตัวโครงการที่จะมีการจับจ่ายใช้สอยที่จะมีการทยอยประกาศออกมาโดยภาครัฐนะครับซึ่งเม็ดเงินที่จะมีการอัดหรือมีการดันเข้าสู่ระบบเศรษฐกิจก็น่าจะทำให้เศรษฐกิจของไทยเนี่ยมีสัญญาณในส่วนของอัตราการบริโภคหรือการจับจ่ายใช้สอยเนี่ยปรับตัวเพิ่มสูงขึ้นนะครับตรงนี้เรายังมองว่าน่าจะเป็นปัจจัยในระยะกลางที่น่าจะยังคงพยุงในส่วนของดัชนีเอาไว้ได้รวมทั้งในส่วนของการหารือหรือการประชุมของสบส.ครับก็เตรียมที่จะมีการปรับโซนสีของเขตที่มีการติดไวรัสโควิด-19ในประเทศใหม่นะครับแล้วก็น่าจะมีการผ่อนคลายในส่วนของมาตรการการคุมเข้มต่อโซนสีต่างๆนะครับให้ประชาชนออกมาทำกิจกรรมแล้วก็ใช้ชีวิตได้ตามปกติมากขึ้นครับแนวโน้มการผ่อนคลายมาตรการคุมเข้มเกี่ยวกับการระบาดของไวรัสโควิด-19เราก็มองว่าน่าจะเป็นปัจจัยตัวนึงครับที่น่าจะกลับมาสร้างมุมมองแล้วก็แนวโน้มเชิงบวกต่อการอุปโภคบริโภคภายในประเทศได้เช่นกันครับอืมค่ะก็อาจจะดูไปต่อเนื่องเลยนะคะเพราะว่าเรื่องของการรายงานตัวเลขผู้ติดเชื้อในประเทศก็ยังคงต้องตามอยู่นะคะนั้นขออนุญาตอัปเดตไปพร้อมกันกับคุณวรุฒเลยนะคะล่าสุดเนี่ยมีการรายงานจากสบคนะคะเกี่ยวกับสถานการณ์รายงานผู้ติดเชื้อในประเทศนะคะวันนี้ก็มีผู้ป่วยรายใหม่เพิ่มขึ้น150รายนะคะก็เป็นการค้นหาเชิงรุกเนี่ย104รายแล้วก็เฝ้าระวังในระบบ38ราย150รายสำหรับวันนี้ก็ดูเหมือนว่าจะทรงตัวนะคะเพราะก่อนหน้านี้ก็8-900ต่อวันนี่ก็ดูอันตรายนิดนึงนะคะตอนนี้ก็ดูเหมือนว่าจะลดลงด้วยก็เป็นไปตามทั่วโลกนะคะหลายประเทศทั่วโลกก็ตอนนี้ก็ผู้ติดเชื้อลดลงด้วยนะเรื่องของจีนสหรัฐนะคะยังคงต้องจับตาดูไหมคะเหมือนกับว่าตอนนี้เราจะมุ่งเน้นนะคะทั้งโลกเนี่ยเหมือนเบี่ยงเบนประเด็นไปที่การแจกจ่ายวัคซีนอย่างเดียวนะคะดูสหรัฐกับจีนช่วงนี้เขาก็ยังมีประเด็นอื่นๆที่ต้องตามดูอยู่ใช่ไหมคะเรื่องของการแข่งขันทางการค้าต่างยังมีอะไรที่ต้องเป็นหน้ากังวลไหมคะหรือว่าสถานการณ์ก็ดูคลี่คลายลงไปบ้าง
ครับต้องบอกว่าเมื่อวานนี้นะครับทางประธานาธิบดีโจไบเดนแห่งสหรัฐครับเพิ่งมีการออกมาปรามจีนนะครับว่าการละเมิดสิทธิมนุษยชนของชาวซินเจียงอุยกูเนี่ยน่าจะทำให้จีนได้รับผลลัพธ์ที่ไม่ได้ดีมากไม่ดีนักนะครับก็เป็นการออกมาปรามเกี่ยวกับพฤติกรรมของจีนต่อการละเมิดสิทธิมนุษยชนนะครับซึ่งหลายฝ่ายมองครับว่าท่าทีดังกล่าวของคุณไบเดนเองเนี่ยน่าจะเป็นการส่งสัญญาณทางหนึ่งนะครับที่ยังคงดำเนินมาตรการระหว่างประเทศระหว่างจีนเนี่ยที่ยังคงมีแนวโน้มที่ยังคงตึงเครียดอยู่นะครับประกอบกับในส่วนของทางจีนเองก็มีการแสดงท่าทีโดยการสอบถามไปยังบริษัทกิจการของยุโรปแล้วก็สหรัฐที่มีการใช้ในส่วนของสินแร่หายากว่าถ้าจีนเองเนี่ยระงับการส่งออกแร่หายากกิจการแล้วก็บริษัทต่างๆเนี่ยจะได้รับผลกระทบมากน้อยแค่ไหนนะครับก็เป็นการประกาศเหมือนกันว่าถ้าสหรัฐทำตอบโต้จีนในรูปแบบต่างๆจีนเองก็มีไม้เด็ดในส่วนของการระงับแล้วก็การส่งออกสินแร่หายากให้กับทางสหรัฐแล้วก็ทางยุโรปเหมือนกันครับซึ่งคนที่ได้รับผลกระทบจริงๆเนี่ยถูกมองว่าน่าจะเป็นในส่วนของกระทรวงกลาโหมของสหรัฐด้วยซึ่งจะใช้ในส่วนของสินแร่หายากเนี่ยในส่วนของอุปกรณ์แล้วก็ยุทโธปกรณ์ทางการทหารหลายอย่างประเด็นแล้วก็สถานการณ์ดังกล่าวถือว่าเป็นปัจจัยตัวนึงครับที่ยังคงกระตุ้นแล้วก็หนุนในส่วนของตัวราคาทองคำในฐานะสินทรัพย์ปลอดภัยเพราะว่าแนวโน้มความตึงเครียดระหว่างสหรัฐกับจีนที่ยังคงดำเนินต่อไปยังถือว่าเป็นความเสี่ยงตัวนึงนะครับที่อาจจะกลับมากดดันการขยายตัวของเศรษฐกิจโลกซึ่งค่อนข้างที่จะเปราะบางแล้วก็ยังคงได้รับผลกระทบจากการระบาดของไวรัสโควิด-19 ณปัจจุบันอยู่ครับโอ้ค่ะก็ตามดูนะคะเพราะว่าเราพลาดการติดตามในฝั่งของสหรัฐกับจีนไม่ได้เลยนะคะเพราะว่าเขาก็ใช้กลยุทธ์แบบหมัดต่อหมัดเหมือนกันนะคะวางแผนนะคะไม่ว่าจะเป็นหมากรุกหมากจีนนะคะเขาก็เอามางัดทุกกลยุทธ์นะคะในการแข่งขันกันนะคะตอนนี้ก็อาจจะได้เห็นนะคะศิลปะในเชิงของการแข่งขันระหว่างผู้นำทั้งสองประเทศได้นะคะก็ทั้งจีนทั้งสหรัฐนะคะตอนนี้เราอยู่ในกลุ่มของอาเซียนเนี่ยอาจจะต้องเริ่มกลับเข้ามาดูตัวเองแล้วว่าเราจะทำอย่างไรนะคะกับสหรัฐและจีนนะคะจริงๆแล้วเราก็ควรจะเป็นพันธมิตรทั้งหมดนะคะเราก็ควรจะลองเลือกเป็นพันธมิตรไปซะทั้งหมดเลยก็จะดีกว่านะคะวันนี้ต้องขอขอบคุณนะคะคุณวรุษนะคะที่มาให้กลยุทธ์นะคะในการเข้าลงทุนในตลาดอนุพันธ์ด้วยนะคะค่ะขอบคุณนะคะครับยินดีครับสวัสดีค่ะค่ะคุณวรุษรุ่งขำนะคะจาก YLG Bullion and Futures นะคะคำแนะนำในการปรับกลยุทธ์ปรับพอร์ตในตลาดอนุพันธ์สำหรับตัว Set 50 The Future Series H เดือนมีนาคมนะคะS21 เนี่ยก็ยังคงแนะนำนะคะสำหรับการรีบาวขึ้นไปเนี่ยเปิดฝั่งช็อตก็คือขายนะคะขายเนี่ยเล่นสั้นภายในวันเทรดดิ้งสั้นเท่านั้นนะคะแนวต้านฝั่งช็อตอยู่ที่944จุดนะคะสต็อปลอสให้ไว้956จุดส่วนแนวรับทำกำไรนะคะก็ปิดสถานะช็อตที่920 930และ929จุดค่ะส่วนถ้าเกิดว่าใครที่ต้องการจะสวนลองขึ้นไปนะคะรอย่อลงมาที่929และ918จุดนะคะระหว่างวันเท่านั้นส่วนทองคำช่วงนี้นะคะยังเป็นกรอบไซด์เวย์ดาวนะคะไซด์เวย์ดาวก็คือลักษณะคือยังคงย่อต่อนะคะยังไม่แต่ว่ารอบใน 2-3 วันนี้ยังไม่ได้มีการทำโลใหม่นะคะก็คือสามารถที่จะยกโลขึ้นได้ระดับของการที่จะเปิดลองโพซิชันนะคะแนวรับ 1,765 1,770 ดอลลาร์ต่อทรอยออนซ์ค่ะส่วนปิดแนวต้าน 1,804 และ 1,800 ดอลลาร์ต่อทรอยออนซ์ค่ะอันนี้ก็เป็นภาพรวมของการลงทุนในการปรับพอร์ตปรับกลยุทธ์กันหน่อยนะคะตลาดอนุพันธ์ค่ะก็ตอนนี้เดี๋ยวขออัปเดตนะคะสำหรับภาวะของตลาดหุ้นไทยก่อนที่เราจะปิดรายการในช่วงนี้นะคะสำหรับเซตอินเด็กซ์ล่าสุดนะคะขึ้นไว้ 514.47 จุดค่ะและทั้งหมดนี้นะคะก็เป็นภาพรวมของรายการชุมชนนักลงทุนนะคะต้องขอขอบคุณทุกท่านที่ติดตามนะคะผ่าน Facebook Live Money Club นะคะรวมถึงท่านไหนที่ต้องการที่จะดูย้อนหลังนะคะติดตามย้อนหลังก็ไปที่
YouTube นะคะ Money Club นะคะก็อย่าลืมกด Subscribe นะคะจะได้ไม่พลาดทุกการติดตามนะคะต้องขอขอบคุณทุกท่านที่กำลังรับฟังผ่าน FM 102ในขณะนี้ด้วยนะคะแล้วเราก็จะกลับมาพบกันใหม่ได้ในวันพรุ่งนี้นะคะเวลา 11:00 น.ตรงนะคะกับรายการชุมชนนักลงทุนนะคะแล้วก็อย่าลืมติดตามแน่วันนี้ในช่วงเวลา 13:00 น.กับคุณกีตาวรินทร์มาศนะคะเราจะไปอยู่ในช่วงของก่อนปิดตลาดจะเป็นกลยุทธ์แบบไหนนะคะเจาะกราฟเจาะเทคนิคกันต่อเนื่องนะคะในทุกๆช่วงเวลาของ Money Club นะคะบ่าย 13:00 น.ด้วยนะคะก็กลับมาพบกันใหม่ค่ะวันนี้อิงชุติมานะคะลาคุณผู้ชมคุณผู้ฟังไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะ